Não, rua. สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีช่องนิติกรสำนักงานการสำนักงานตรีชาติด้วยนะผมพันตำรวจโทดร.ประชากระมนนิธรรมหรือดร.ชาลอนะครับได้ยินไหมฮะทักทายนั้นได้ยินไหมครับขอบคุณด้วยนะครับก็ไม่ได้จัดรายการหลายวันเลยนะตั้งแต่ไปยิงปืนมาครับหน้าตาดำคำเครียดเลยนะไปออกรอบที่สนามออกรอบที่กอบด้วยนะครับแล้วก็ไปยิงปืนด้วย2วันหน้าตากแดดเลยครับหน้าคล้ำเลยนะฮะก็วันนี้เข้าเวรสปกตรนะฮะเข้าเวรฝ่ายกฎหมายเข้า24ชั่วโมงก็เลยมาสแตนด์บายด้านล่างนะครับทักทายด้วยครับทุกท่านนะครับที่เข้ามานะฮะก็เดี๋ยวสักครู่นะฮะสักครู่นะครับไปยิงปืนมาผลประกอบการเป็นยังไงบ้างคือด้วยความเคารพไม่ได้ยิงปืนมา15ปีและปืนที่ผมใช้อยู่เป็นปืน 3.7 นะครับเป็นลูกโม่แต่ว่าพอไปแข่งนะครับในการเขาไปยิงปืนนะฮะเป็นประเภทคอมแบทเนี่ยเขาใช้อาวุธแมกกาซีนพอแมกกาซีนปั๊บผมไม่เคยไม่มีความถนัดระบบการเซฟกันอะไรนะโอ้โหดรายแห้งประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งวันซ้อมเยอะฮะซ้อมท่าทางครับนะครับทั้งหมด40นัดเนี่ยนะครับมันมีท่าของเขาต้องยิงนะครับยืดนอนยิงนะครับแล้วก็นั่งยิงหรือคุกเข่ายิงเสร็จแล้วก็เคลื่อนที่นะครับไปที่กำบังครับยิง5 5นะครับแล้วก็เดินยิงนะครับเดินยิงนะฮะแล้วก็นะครับถอยยิงนั่งข้างนั่งข้างถังแล้วก็ยิงนะโอ้สนุกสนานแล้วไล่เราเป็นมือเล็กอะคือมือผมเนี่ยมือไม่ค่อยได้จับอะไรมากมันก็เลยเป็นมือค่อนข้างเล็กโอ้ยแล้วจับปืนยากมากนะบวมเลยนะฮะก็ไม่เป็นไรฮะแต่ก็เป็นความสนุกสนานแต่ว่าที่ได้ประสบการณ์ก็คือเรื่องของการที่จะต้องมีการมาเขียนหลักสูตรการยิงปืนครับซึ่งทางด้านของหน่วยที่เกี่ยวข้องเขาก็จะเสนอให้กับทางด้านของกมค.นั้นพิจารณาเวิร์ดดิ้งนะครับกระบวนการนะฮะแล้วก็ไปออกหลักสูตรนะครับเป็นเรียกว่าออกพระกฤษฎีกาไม่ใช่สิราชกิจจาพูดผิดในราชกิจจานะครับเป็นหลักสูตรของสำนักงานชาติแล้วเราก็ไปสัมผัสหลักสูตรออกการยิงปืนเป็นอย่างนี้เองนะครับถ้าคอมแบทโอเคก็สนุกสนานนะฮะได้ไปคะแนนเต็ม400คะแนนไม่ถึง100คะแนนนะโอ้โหนะสะบัดไปสะบัดมานะฮะแต่ก็ดีนะฮะเพราะว่าฝ่ายเซฟตี้ก็เห็นว่ากมค.นั้นเป็นฝ่ายนิติกรที่ไม่ได้สัมผัสเรื่องของการปฏิบัติงานหรือการใช้อาวุธปืนนะก็มีการประกบนะครับ1คนนะครับอย่างผมเนี่ยมีประกบ2คนนะครับซ้ายขวาเลยประกบนะมือเขาจะอยู่ข้างเราตลอดเลยนะท่านด็อกเตอร์ระวังนะระวังนะคือยิงไปเลยไม่ต้องสนใจเวลานะครับเพราะว่าเป็น VIP ครับ4คนยิงไปเลยไม่ต้องรอเวลานะกรรมการก็จะอธิบายเองครับมีแซวด้วยเห็นไหมอยู่ในออฟฟิศนะครับดูแต่ประมวลกฎหมายจับแต่ประมวลกฎหมายพอมาจับปืนแล้วไปมือสั่นกันนะโคศกเขาก็แซวกันเนี่ยสนุกสนานมันไปก็โอเคครับได้ประสบการณ์และก็บอกว่าปีหน้ามาใหม่ปีหน้ามาใหม่แต่ว่าต้องไปพัฒนาการยิงปืนให้มันดีกว่าขั้นทักษะการจับอาวุธปืนนะครับและที่สำคัญก็ต้องไปหาอาวุธปืนใหม่ลูกโม่ใช้ไม่ได้แล้วต้องใช้แมกกาซีนอาจจะเป็นปืนกล็อกหรือปืนซิกไซเออร์นะมาว่ากันไปแต่ว่าเจ็บข้อมือมากนิ้วโป้งผมเนี่ยกว่าจะจับล็อกป๊อบ
คือมือเรามือเล็กอ่ะเพราะก็ด้ามปืนใหญ่เพราะมันจับแล้วมันไม่พอพอเราจะนะปลดไอ้ปุ่มนะโอ้โหข้อมือเนี่ยมันไม่ถึงอ่ะเขาก็พยายามท่านก็มือเล็กจริงว่ะบิดเงี้ยพอบิดเงี้ยปั๊บไอ้แรงที่จะไปดึงมันก็ไม่พอโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรวันนี้เข้าเวรสปกตรนะฮะวันนี้เข้าเวรสปกนะครับเข้าเวรนะครับฝ่ายกฎหมายของสำนักงานชาตินะครับนั่นก็มีข่าวอาชญากรข่าวหลายเรื่องที่เราจะต้องไปหาข้อกฎหมายให้ก็มอบโจทย์มาแล้วนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของกรณีที่ตำรวจนอกราชการนะครับใส่ตำรวจในราชการนะครับใส่กุญแจมือนะเป็นเรื่องใหญ่จริงๆตำรวจด้วยกันนะฮะถึงแม้ว่าคุณจะเกษียณอายุราชการไปแล้วนะฮะก็ต้องมีปฏิภาณไว้พริบนะว่าเขาบอกเขาเป็นตำรวจแล้วยังจะจับใส่กุญแจมือเนี่ยมันผมว่ามันต้องมีเซนส์นิดหนึ่งอ่ะบางทีอยู่กับการทำงานมากเกินไปนะตอนที่อยู่ทำงานแล้วก็ไปใช้อำนาจเยอะเกินไปนะเลยวางตัวไปเป็นว่าตัวเองนึกว่าตัวเองนั้นอยู่ในตำแหน่งอยู่ในราชการแต่ว่าตัวเองนั้นเกษียณไปแล้วพอเกษียณแล้วบทบาทของการบังคับใช้กฎหมายมันไม่มีถึงแม้ผับนั้นเนี่ยคุณจะไปคุมอยู่ก็ตามนะฮะแต่คุณก็ไม่ได้อยู่เหนือกฎหมายนะครับก็โดนแจ้ง2ข้อกล่าวหานะครับเรื่องหน่วงเหนี่ยวกักขังเสรีภาพด้วยและก็เรื่องของการเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับน่าจะเป็น310ด้วยนะโอเคยังเจ็บข้อมือไม่หายนะฮะวันอยู่ได้ OT ไม่ได้นะฮะไม่มี OT ของสปกตรนะครับมี OT นะครับเอาวันนี้ไม่คุยกันนะคุยกันสบายๆแล้วกันนะครับก็กำลังทำคลิปอยู่นะคลิปที่ไปยิงปืนนะฮะคือประทับใจตรงนี้ว่าพอชุด VIP คือธรรมดาเนี่ยกมค.เนี่ยพอส่งชื่อไปเนี่ยวันที่30เราจะได้ยิงเช้าแต่เมื่อเขาดูท่าทางแล้วเขาว่าไปไม่รอด นะ3คนไปไม่รอดแน่เขาก็เลยเอาแบบชุดเช้าเนี่ยมาไว้ชุดท้ายสุดเลยของผมนะให้กมค.ไปไว้ท้ายสุดแล้วก็ไปไดรไปซ้อมท่าทางให้ได้ก่อนนะครับว่าถ้ายิงคอมแบทเนี่ยจะต้องยิงยังไงตั้งแต่ทักษะการใช้อาวุธปืนนะการปลดเซฟการดึงสไลด์ครบทุกอย่างให้มันโอ้ให้มันคล่องขึ้นก็หน้าถึงดำนะเพราะช่วงเช้านี่ครับอยู่กับการดรายแห้งอย่างเดียวตากแดดอยู่กันนะนั่งแต่ออฟฟิศนี่ครับครูฝึกก็แซวนั่งอยู่แต่ออฟฟิศเป็นไงล่ะมาตากแดดซะบัง นะพอเริ่มรู้จักทักษะการใช้อาวุธปืนดีละเอามาดูท่าก่อนครับโอ้โหท่านะฮะซ้อมไป3รอบคุกเข่าจนเข่านะฮะจนเก็บเลยนะเพราะมันมีท่านั่งนะครับและท่านั่งยิงด้วยนะครับอ่ะพอเสร็จแล้วเขาก็ประเมินว่าโอเคน่าจะผ่านถึงประเมินแต่ทางด้านของผู้ควบคุมก็ไม่ไว้วางใจประกบ2นะกมค.4คนนะครับที่เขายิงประกบครูฝึกประกบ2ซ้ายขวานะนะแล้วก็นะถ้าไม่จำเป็นก็ย้ายให้บรรจุเองนะบรรจุให้ด้วยนะฮะพอยิงปั๊บเนี่ยมีที่คือเอาปืนเข้าซองปั๊บเนี่ยครูฝึกก็จะดึงปืนมาเขาก็ทุบๆให้แล้วก็โอเคจะยิงให้ท่านด็อกเตอร์จริงๆนะมาตายที่นี่ไม่ได้นะก็บอกด็อกเตอร์อย่ามาตายที่นี่ไม่ได้นะนะเสียหายมากเลยนะปกติก็ยิงไม่ได้ก็โอเคนะครับสนุกสนานดีนะครับแต่พ่อบอกน้องๆแล้วว่าเดี๋ยวปีหน้าเจอกันปีหน้าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีทักทายนะครับก็วันนี้เรื่องของการเตรียมตัวประกาศรับสมัครนะครับสอบภายในนะฮะสอบภายในเป็นชั้นสัญญาบัตรนะครับก็หวังว่าทุกท่านนะครับคงจะพอทราบข้อมูลแล้วน่าเป็นห่วงมากนะครับผมก็ไปถามเด็กๆรุ่นหลังนะที่กำลังเรียนอยู่แล้วก็ไปยิงปืนนี่กันถามว่าไปจะสอบไหมปีนี้สอบไหมบอกไม่ได้จบนิติศาสตร์ไม่ได้จบนิติศาสตร์ไปจบรัฐศาสตร์แต่เรียนกฎหมาย3ตัวผมก็เลยนั่งคิดมา
ต่อไปนี่ครับรัฐศาสตร์กฎหมาย3ตัวมาสอบเป็นข้าราชการตำรวจไม่ได้แล้วเพราะนะครับนะสืบสวนสอบสวนก็รับนิติศาสตร์นิติกรนิติศาสตร์พนักงานสอบสวนนิติศาสตร์สายปออย่างนิติศาสตร์เลยดังนั้นคนที่เรียนรัฐศาสตร์แล้วก็เรียนกฎหมาย3ตัวนะครับหยุด stop หยุดเรียนได้แล้วนะหยุดเรียนได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เมื่อเขาปรับหลักสูตรใหม่นะฮะปรับเรื่องของคุณสมบัติว่าต้องจบนิติศาสตร์มาดังนั้นชั้นประทวนทั้งหลายน้องๆ นะครับข้าราชการที่เคารพรักทั้งหลายนะครับว่าที่กำลังเรียนรัฐศาสตร์อยู่เปลี่ยนใจเลยนะฮะปรับตัวเองเข้ามาจบนิติศาสตร์นะครับช้าหน่อยจบแต่ว่ามันมีโอกาสสอบได้สอบได้หลายสายนะฮะดังนั้นรัฐศาสตร์กฎหมาย3ตัวอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีแล้วนะครับน้องจะต้องไปเรียนนิติศาสตร์และนิติศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเรียนที่ไหนเรียนกฎหมายฉบับเดียวกันไม่ว่าจะจบนิราชภัฏมหาลัยราชภัฏจบมหาลัยเอกชนจบมหาลัยของรัฐบาลก็ได้ประกาศนียบัตรนิติศาสตร์เหมือนกันนะครับคุณวุฒินิติศาสตร์เหมือนกันนะเรียนประมวลกฎหมายฉบับเดียวกันแต่มันต่างกันตรงที่ว่าคนสอนกับการประเมินนั้นนะครับมันจะได้มาตรฐานหรือไม่นะฮะโอเคนะครับดูแลด้วยนะฮะอ่านหนังสือดีๆ ด้วยนะครับทักทายกันนะครับหน้าดำเลยท่านด็อกเตอร์พี่ครับงานหลักๆคืออะไรครับสนใจสอบภายในครับโอเคถ้าเป็นนิติกรนะครับถ้าเป็นนิติกรเนี่ยเอาผมเอางานสอบสวนกับนิติกรก่อนสอบสวนเนี่ยก็จะมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการของการที่ไม่มีการจับกุมผู้กระทำผิดอาญาหรือพรบที่มีโทษทางอาญาส่งพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนก็จะทำสำนวนนะหน้างานสอบสวนนะครับตั้งแต่นะครับการสอบสวนออกหมายเรียกฝากขังนะครับนำผู้ต้องหาไปพบอัยการอะไรทั้งหลายเนี่ยเป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนนอกนั้นทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแพ่งละเมิดปกครองวินัยนะเรื่องให้ความเห็นทางกฎหมายเป็นหน้าที่ของนิติกรดังนั้นนิติกรก็จะมีหน้าที่ค่อนข้างที่จะกว้างกว่าแต่เราไม่ต้องรับผิดชอบกับเรื่องของตัวบุคคลนะครับหรือผู้กระทำความผิดแต่เราดูหน้าที่เรื่องของการฟ้องคดีที่มันเป็นคดีแพ่งคดีปกครองนะครับละเมิดพรบรับผิดละเมิดวินัยพวกอะไรพวกนี้นะครับเราไม่ต้องไปสัมผัสกับประชาชนดังนั้นเงินประจำตำแหน่งจริงต่างกันนะครับนิติกรได้ 3,500 ไอ้ 3,000นะครับ 4,500 แล้วก็ 6,000 พนักงานสอบสวนได้หมื่นกว่า12,000กว่าใช่ไหมมันก็จะต่างกันก็อยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนแต่เก็บอายุงานได้กันพนักงานสอบสวนเก็บสำนวนแต่นิติกรเก็บอายุงาน2ปีนะครับเพื่อไปสอบตุลาการหรือเพื่อไปสอบอัยการหรือผู้พิพากษานะครับทักทายครับทักทายครับวันหยุดได้ OT มั้ยต่อได้ครับได้ครับแต่ไปรับข้างบนนะฮะไปรับที่สปกตร.นะครับมี OT นะฮะใช่ครับตำรวจนอกราชการที่ใส่กุญแจมือนะครับคือคุณไม่มีสิทธิ์ใช้เครื่องพันธนาการนะครับเข้าใจไหมตำรวจนอกราชการใส่กุญแจมือนะครับไม่ได้คุณไม่มีสิทธิ์ใช้เครื่องพันธนาการนะครับกุญแจมือคุณใช้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นเชือกมัดเนี่ยได้ไหมอันนี้ได้นะเชือกมัดนะก็จะมีเชือกใสๆใช่ไหมที่มันเหนียวแล้วมันมัดอันนี้คุณใช้ได้แต่ถ้าเป็นเครื่องพันธนาการที่มีลักษณะของการเป็นเหมือนกุญแจมือนะคุณใช้ไม่ได้คุณไม่มีอำนาจคุณไม่มีอำนาจหน้าที่เลยนะฮะคุณไม่มีสิทธิ์ใช้นะครับเพราะมันเป็นเครื่องพันธนาการดังนั้นผมเข้าใจว่าไอ้กุญแจมือนี่อาจจะติดช่วงที่ท่านเนี่ยเกษียณไปเนี่ยช่วงทำงานเนี่ยมันมีกุญแจมือใช่ไหมแต่พอเกษียณไปก็เอาไปด้วย
นะครับอาจจะเป็นของส่วนตัวที่ซื้อใช้ในราชการแต่ถ้าคุณออกหรือคุณหมดเวลานอกราชการแล้วนะฮะหรือไม่ได้เป็นข้าราชการนะคุณไม่มีสิทธิ์ใช้แล้วนะฮะไอ้กุญแจมือนี้นะฮะไม่มีสิทธิ์ใช้กับคนอื่นไม่มีสิทธิ์ใช้แล้วนะฮะแต่ถ้าจะไปคล้องกุญแจคู่รักนะครับในโซ่แท้กุญแจมือบนเตียงอันนั้นเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่คุณไปว่ากันไปเป็นเรื่องรสนิยมทางเพศแต่ถ้าไปใช้เรื่องของการจับกุมการล็อกอะไรมาแล้วใส่กุญแจมือมันไม่ได้นะครับมันจะไม่มีเรื่องของอำนาจนะครับทำไม่ได้นะฮะยิงที่ไหนยิงที่หนองสาหร่ายนะฮะที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจส่วนกลางนะครับหนองสาหร่ายของกองบัญชาการศึกษานะครับเมื่อวันที่30ที่ผ่านมาไม่กล้าโชว์เป้านะเป้าผมขาวเนียนกึ๊บเนียนมากเป้านะใสถ้าผมจะถ้าจะร้องเรียนเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจต้องส่งหนังสือไปที่นะครับ1จุเรร้องไปที่เจเรครับเจเรมีเว็บไซต์อยู่นะถ้าจะร้องเรียนนะไปที่เจเรตำรวจก่อนนะครับ2ไปที่ผู้บังคับบัญชาเขาอยู่ซึ่งกันไหนร้องไปที่ผู้บังคับบัญชานะครับโอเคไหมสองฐานนะครับถ้าไม่ได้ก็เจเรตำรวจนะครับผ่านมา1ปีแล้วยังไม่ฟ้องคดีอ๋อเขารอให้ใกล้อายุหมดอายุความมั้งทำไมตำรวจมาทำงานนอกเวลาราชการไม่ได้โอทีล่ะครับขอท่านอธิบายให้หายสงสัยหน่อยผมเปิดดูนิดหนึ่งนะโอเคกันดูนี้พรบตำรวจนะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังได้ฟังนะของเรามันจะติดตรงนี้นะฮะผมเห็นแล้วว่ามันจะเป็นปัญหาของการที่เมื่อเรามีกฎหมายรองรับการปฏิบัติงานเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังเลยนะฮะจะได้หายสงสัยว่าทำไมเราถึงไม่ได้ OT กันมาตรา9ของพรบ.ตำรวจปี2565ว่าด้วยการทำงานวันเวลาทำงานวันอยู่ราชการตามประเพณีวันอยู่ราชการประจำปีและการลาหยุดของการลาอยู่ราชการของข้าราชการตำรวจให้เป็นไปตามที่ครม.กำหนดนะที่ให้เป็นไปตามที่ครม.กำหนดสำหรับข้าราชการพลเรือนแต่ในกรณีตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่นะครับกตช.จะกำหนดให้ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติที่ตามวันเวลาที่แตกต่างจากที่ครม.กำหนดก็ได้โอเคผมอธิบายนิดนึงว่าตำรวจเรานะฮะการทำงานของเราจะมี2อย่างอย่างแรกคืออย่างที่ครม.กำหนดนะครับสำหรับข้าราชการพลเรือนอันนี้เราเอาด้วย2เราก็เปิดช่องให้กตช.นั้นมากำหนดให้ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่ตามวันเวลาที่แตกต่างจากรัฐมนตรีกำหนดก็ได้เรากำหนดเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของโรงพักนะครับที่บริการประชาชนให้ปฏิบัติหน้าที่นะครับให้เป็นผลัดเป็นเวรนะเป็นผลัดเป็นเวรนะเข้า8ชั่วโมงพัก24ชั่วโมงนะครับแล้วก็หมุนกันไปนะครับบางคนเข้าเช้าบ่ายดึกก็หมุนกันไปนะครับตามระบบจัดระเบียบอันนี้เป็นเรื่องของการที่เรามีกตช.กำหนดเรื่องของการทำงานนอกเหนือจากเวลาที่ครม.กำหนดปัญหาที่ตามมาก็คือว่าพอมันจัดกันอีหลักอีเหลี่ยนี่ครับการกำหนด OT ช่วงนั้นนะครับในช่วงแรกๆเราไม่มีการคำนึงถึงไม่มีการพุ่งคำประชานะไม่มีการใส่ใจเรื่องของการที่จะต้องหาเรื่องของ OT ให้กับทางด้านของข้าราชการไปดูประวัติเลยครับเรื่อง OTเหมือนกับไม่ได้สนใจหรือใส่ใจเรื่องนี้มองว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของการปฏิบัติหน้าที่
นะครับเป็นการเสียสละเวลาเพื่อมาทำงานแต่จริงๆแล้วเมื่อเทียบเคียงกับเรื่องของตำรวจประเทศอื่นถ้าเขาทำงานอย่างเงี้ยเขาได้ OT ประการที่2สถานะการเงินการคลังในช่วงนั้นในช่วงแรกๆที่เราจะต้องเข้าเวรเข้ายามประเทศชาตินั้นมีสถานการณ์เงินการคลังไม่ค่อยดีไม่มีเงินเพียงพอที่จะจัดสรรเรื่องของการให้ OT ด้วยประกอบกับหน่วยงานก็ไม่ได้คุยเรื่องของการที่จะจัดสรรนะครับให้ทางด้านของกระทรวงการคลังนั้นนะหรือรัฐบาลนั้นจัดสรร OT ให้จึงไม่มีการคุยมาตั้งแต่ยาวนานมากนะครับ OT จึงไม่เกิดขึ้นกับข้าราชการตำรวจที่เข้าเวรยามนะครับที่ไหนฮะที่โรงพักจึงไม่ได้เกิดนะครับลักษณะของ OT แต่จะมีเรื่องของเบี้ยเลี้ยงนะครับเบี้ยเลี้ยงเข้ามาแทนที่แต่ OT ไม่เกิดนะเพราะว่าด้วยการทำงานนะครับมันบริการประชาชนเป็นผลัดเป็นหมุนเป็นเวรเป็นยามนะครับมันทำให้เรื่องของการจัด OT นั้นลำบากใช่ไหมบางคนเข้าบ่ายอาทิตย์หนึ่งก็ไปเข้าดึกอาทิตย์หนึ่งนะพอเข้าดึกอาทิตย์หนึ่งก็ไปเข้าเช้าก็มันก็หมุนเวียนกัน OT ก็ลำบากทำให้เรื่องของการจัด OT ของโรงพักเนี่ยมันลำบากแต่จะได้เป็นรูปของเบี้ยเลี้ยงไปนะครับเงินเบี้ยเลี้ยงไปนะแต่ถ้ามาอยู่ในส่วนกลางนี่เราไม่ได้บริการประชาชนเราเป็นงานอำนวยการและงานสนับสนุนดังนั้นเนี่ยเราจะไม่มีเบี้ยเลี้ยงแต่เราจะมี OT เข้าใจไหมเราจะจัดทำ OT นะครับเพราะว่าส่วนกลางนั้นทำงานจันทร์ถึงศุกร์นะตั้งแต่8 โมงถึง4 โมงที่เหลือก็ทำ OT กันไปครับแต่เราไม่มีเบี้ยเลี้ยงเห็นไหมว่าความแตกต่างเบี้ยเลี้ยงนะครับมันจะไปอยู่กับข้าราชการตำรวจที่มีหน้าที่ในการเข้าเวรยามนะครับบริการประชาชนที่เป็นหลักเขาเรียกเบี้ยเลี้ยงไปจัดสรรเบี้ยเลี้ยงไปแต่ถ้าเป็นข้าราชการตำรวจที่ทำแบบเหมือนกับข้าราชการพลเรือนวันหยุดในขัตฤกษ์อันนี้ ก็จะมี OT โอเคไหมแยกกันเลยนะฮะท่านแยกให้ออกเลยนะครับว่าคนไหนมีสิทธิ์รับ OT คนไหนมีสิทธิ์รับเบี้ยเลี้ยงอย่างผมไม่มีสิทธิ์รับเบี้ยเลี้ยงเพราะว่าผมเป็นข้าราชการที่ทำงานเหมือนกับครม.กำหนดสำหรับข้าราชการพลเรือนจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์หยุดทำงานเช้าเย็นเลิกนะครับ4 โมงก็เลิกไปแล้วก็ทำโอทีอีก2 ชั่วโมงครึ่งนะเราก็จะได้เงินโอทีตรงนี้เป็นเงินสนับสนุนเป็นนะแต่ถ้าโรงพักจะทำโอทีไม่ได้เพราะมันหมุนการบริหารงานคนเพื่อบริการประชาชนหรือบริการสาธารณะนั้นคนนะครับไม่สามารถที่จะจัดการโอทีได้จึงเป็นในรูปของเบี้ยเลี้ยงโอเคไหมเข้าใจนะเพราะว่านี่ไงข้อมาตรา9ที่กำหนดว่าระยะเวลาวันเวลาการทำงานของข้าราชการตำรวจนั้นมี2อย่างอย่างแรกคือตามมติครม.อย่างที่2คือตามที่กตช.กำหนดและเงินที่ได้มานะครับมาช่วยเหลือนั้นก็จะแยกประเภทกันไปถ้าเป็นเงินที่ข้าราชการที่ปฏิบัติตามมติครม.นั้นจะได้ OTแต่ถ้าเป็นเงินที่ข้าราชการนั้นจะต้องไปปฏิบัติที่ทำกตช.นั้นจะเป็นเบี้ยเลี้ยงโอเคไหมโอเคนะครับเอาง่ายๆของที่ผมทำงานนะครับผมทำงานสายนิติกรนั้นเข้าจันทร์ถึงศุกร์นะครับเลิก4 โมงครึ่งเข้าเวร8 โมงครึ่งนะแต่ทำโอทีเนี่ย2 ชั่วโมงครึ่งเลิก2 ทุ่มนะก็ทำโอที2 ชั่วโมงครึ่งนะครับทุกวันต้องทำสำนวนต่อทำนะครับได้โอทีวันละ2 ชั่วโมงครึ่งก็คำนวณเงินไปนะผมไม่มีบีเลี้ยงแต่ผมมีโอทีแต่เมื่อดูที่ทางด้านของข้าราชการที่อยู่ตำรงพักที่มีที่บริการประชาชนจะไม่มีโอทีเพราะการจัดสรรโอทีลำบากมากนะแต่จะได้ในรูปของบีเลี้ยงแต่ทีนี้มันก็มีทั้งอำนวยการด้วยมันมีทั้งธุรการด้วยก็จะต้องไปจัดสรรนะครับว่าจะต้องเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งนะครับอาจแยกประเภทกันได้ไหมก็ไม่ได้เพราะว่ามันต้องเป็นยูนิตนะครับเป็นไงเป็นก้อนเดียวนะครับเป็นลักษณะงานเดียว
แต่ที่โรงพักมันก็มีทั้งคนที่น่าจะได้ทั้งได้โอทีคนที่น่าจะต้องได้เบี้ยเลี้ยงอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะมีวิธีคิดอย่างไรครับเดี๋ยวไปหาข้อมูลมาให้ว่าไอ้เบี้ยเลี้ยงโอทีนั้นกับโรงพักเนี่ยเป็นไปได้หรือไม่นะเพราะผมก็เคยสัมผัสชีวิตโรงพักมาก่อนเราก็รู้นะครับว่าไอ้เงินที่มันจะได้นะครับเบี้ยเลี้ยงนะครับแต่ละเดือนที่จะจัดสรรมาได้นะฮะโอ้โหบางทีไม่ถึงพัน500 700 600นะคือนะบางทีเป็นพันกว่าโอ้โหดีใจมากนะโอ้โหเบี้ยเลี้ยงเดือนนี้พันกว่าบาทฉลองนะนะแต่ถ้าที่ต่อรอเนี่ยนะฮะโอทีก็เฉลี่ยแล้วอยู่ประมาณเดือนกับ3,000ต่อเดือนนะครับบวกเงินประจำตำแหน่ง 4,500 นะครับบวกเงินเดือนอีก 51,000 ก็โอเคพออยู่ได้นะครับเกือบ 60,000 ก็พออยู่ได้นะครับแต่ว่ามีแต่ตัวเลขนะฮะมีแต่ตัวเลขนะครับพนักงานสอบสวนต้องเก็บสำนวนกี่สำนวนนี้ไปดูระเบียบของกอแล้วก็กตเขานะครับว่าพนักงานสอบสวนที่จะไปฟ้องก็จะไปสอบอัยการผู้พิพากษาต้องเก็บสำนวนได้กี่สำนวนนะครับตำรวจถูกฟ้อง157มีโอกาสที่โอ้มีโดนเยอะด้วย157นะเป็นความผิดนะครับมาตราครอบจักรวาลนะครับขอบคุณครับหน้าดำมากแอปยังช่วยไม่ได้เลยดำไม่ดำท่านดูหน้าผมดูนะต้องเนี่ยฮะได้ครีมมาทาอีกนะครับแต่มันก็เริ่มลอกแล้วเริ่มลอกแล้วนักเกณฑ์คุยออกแล้วนะครับมรทายาแล้วสวัสดีครับพี่มนตรีด้วยนะครับทักทายครับคุณธนาสวัสดีครับทักทายครับท่านนิติกรมีนะฮะรองสารวัตรเนี่ย 3,000 สารวัตร 4,500 แล้วก็รองผู้กับผู้กับกับรองผู้กับการนั้น 6,000 นะครับมีเงินประจำตำแหน่งครับตำรวจจะได้เพิ่ม 10% เหมือนข้าราชการพลเรือนที่เขาพึงปรับไหมครับก็ถามอยู่นะผมก็พยายามหาข้อมูลเหมือนกันนะครับว่าทำไมเขาบอกว่าเราใช้คนพรบของเขาบัญชีเงินเดือนของตำรวจกับบัญชีเงินเดือนของเอกชนพลเรือนนั้นมันคนละบัญชีกันคนระบบกันดังนั้นอาจจะไม่เหมือนกันมันมีปัญหาเรื่องของการตีความเขาให้พลเรือนบัญชีของเงินเดือนพลเรือนแต่เราเป็นบัญชีเงินเดือนของข้าราชการตำรวจนะครับจึงอยู่ละคนละบัญชีกันนะครับอ้าวก็เลยแต่เขาจะต่อสู้ครับผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะมีอีกหนึ่งเรื่องที่เปิด PowerPoint แล้วว่าจะคุยนะก็คือเรื่องของการใช้อำนาจตัดสิทธิ์นะครับของเดี๋ยวสักครู่ก่อนที่จะไปเรื่องของบรรยายสักข้อหนึ่งขออนุญาตพักสิ้นโอเคครับ มันมีสัปดาห์ที่แล้วนะครับมันมีเรื่องของการใช้สิทธิ์ในการตัดข้าราชการไม่ใช่ครับคนภายนอกเพื่อสอบเป็นข้าราชการตำรวจนะครับสายนักเรียนใน10ครับซึ่งก็มีการใช้สิทธิ์ในการตัดไปเรียบร้อยแล้วในกรณีตกเรื่องของความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีนะครับก็ได้คุยเรื่องของการใช้อำนาจไปเรียบร้อยแล้วว่าผู้ใดมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ก็คือผู้บัญชาการนะครับพอตัดสิทธิ์แล้วก็
ผู้มีอำนาจในการพิจารณาอุทธรณ์ชั้นที่หนึ่งคือใครครับพอตัดสินเนี่ยน้องๆต้องยื่นอุทธรณ์ภาย15วันนับแต่ประกาศยื่นไปที่ใครครับยื่นไปที่ผู้บัญชาการศึกษาผู้บัญชาการนะครับคนที่ลงนามตัดสินท่านท่านดูเลยนะครับว่าใครตัดสินท่านขับท้ายประกาศจะมีชื่ออยู่เลยนะครับท่านยื่นอุทธรณ์ที่เขานั่นแหละนะครับทางหนังสือยื่นอุทธรณ์ไปที่เขานั่นแหละนะครับผู้บัญชาการนะครับอะไรนะครับก็ว่ากันไปต้องยื่นภายในกี่วันนะครับภายใน15วันนับแต่มีประกาศนะครับ15วันแล้วก็ยื่นไปนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยตามมาตรา45วรรคหนึ่งก็บอกว่าให้ผู้จัดทำคำสั่งนะครับพิจารณาคำอุทธรณ์แล้วจะทบทวนหรือไม่นะถ้าทบทวนก็ให้ดำเนินการแก้ไขคำสั่งของตัวเองนะแต่ถ้าเห็นด้วยบางส่วนไม่เห็นด้วยบางส่วนให้ส่งเรื่องดังกล่าวมาที่ใครครับมาที่ผบ.ตร.ในฐานะผู้มีอำนาจในการพิจารณาอุทธรณ์ชั้นที่2นะในช่วงนี้นะครับก็โอ้โหมีมาหลายเรื่องมากประมาณรวมแล้วนะครับประมาณ 3-4 ที่นะครับที่ส่งเรื่องมานะก็ดำเนินการพิจารณาแล้วนะครับก็จะแจ้งสิทธิ์ให้ทราบส่วนใหญ่แล้วนะครับบอกว่านักนักเรียนใน10เนี่ยเราจะยกหมดเลยใครที่มีประวัตินะครับเราเคยใช้หลักทินเทียนแคลหมดแล้วนะครับอธิบายไปหมดแล้วว่าถ้าใครมีประวัติเนี่ยคุณต้องไปสู้กันในศาลเอานะคุณต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลเอาแล้วให้ศาลวินิจฉัยว่าจะคืนสิทธิ์ให้ท่านหรือไม่นะครับเพราะเราใช้มาตรการเชิงป้องกันนะครับถ้าใครมีประวัติไม่ให้เลยนะฮะแต่ถ้าอยากได้ก็ไปใช้สิทธิ์ทางศาลเอานะครับเพราะอย่างน้อยก็จะเป็นมาตรการในเชิงป้องกันกับน้องๆเยาวชนรุ่นหลังว่าอย่าไปละเมิดต่อกฎหมายนะครับต้องปฏิบัติตัวและก็รักษาตัวให้อยู่ในนะครับระเบียบวินัยของบ้านเมืองนะครับถ้ามีประวัตินะครับอนาคตการรับราชการนั้นโอ้โหนะฮะมีอุปสรรคทันทีเลยนะฮะมีอุปสรรคทันทีนะดังนั้นก็ไปสู้กันนะฮะถ้าศาลตัดสินให้คุณชนะคุณก็มาเป็นข้าราชการตำรวจไปขออนุญาตครับกฎหมายขออนุญาตหมายถึงค่าสำนวนอ๋อค่าสำนวนมีฮะค่าสำนวนมีค่าสำนวนของพนักงานสอบสวนมีแต่ค่าสำนวนของนิติกรไม่มีเพราะเราไม่เคยคิดนะครับถ้าท่านนิติกรมีค่าสำนวนด้วยนะผมว่าก็ดีเหมือนกันโอ้ยผมบานเตะเฮโลเลยเพราะเราไม่เคยคิดนะครับว่านิติกรนั้นเนี่ยจะถูกออกแบบมาให้มานะครับพูดยังไงคือเขาตีเขาวิเคราะห์การทำงานของนิติกรเนี่ยไม่เท่ากับพนักงานสอบสวนเห็นไหมเราไม่มีเรื่องของการไปนะครับสอบปากคำนะครับไม่ได้ทำงานกับประชาชนเราไม่ได้อยู่ในหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมทางอาญานะครับนิติกรนั้นเป็นอยู่แค่งานอำนวยการแต่ไม่ใช่หน่วยซึ่งเป็นต้นฐานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาก็คือเหมือนพนักงานสอบสวนแต่จริงๆแล้วนะถ้ามองให้ดีนะการทำงานหนึ่งสำนวนของนิติกรนะกว่าจะจบเรื่องนะครับที่มีลักษณะของการต้องไปแสวงหาข้อมูลพยานหลักฐานอะไรประกอบเนี่ยถือว่านะมีค่าใช้จ่ายนะครับต้องมีค่าสำนวนรองรับแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่ได้คิดตรงนี้นะไม่ได้มีการช่วยผลักดันเรื่องค่าสำนวนให้กับทางด้านของนิติกรนะครับนิติกรไม่มีเงินค่าสำนวนนะฮะโอเคนะฮะแต่เราได้สิทธิ์ไปสอบอย่างอื่นได้ครับฝึกงานกี่เดือนมันมีระเบียบว่า1คุณต้องอยู่4ปีอ่ะคุณนี้ได้เงินประจำตำแหน่งอ่ะตอนแรกๆนะฮะผมไม่เห็นเขาร่างระเบียบกันและตอนที่ร่างระเบียบนิติกรเรื่องของการรับเงินประจำตำแหน่งของนิติกรนะไม่ได้มีการสอบถามให้กับทางด้านของข้าราชการตำรวจที่มีเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับในการที่จะโต้แย้งคุณบ้าหรือเปล่าพอสอบตำแหน่งเป็นนิติกรปั๊บยังไม่ได้เงินประจำตำแหน่งนะคุณต้องทำงานมาแล้ว4ปีนะพอใกล้ครบ4ปีปั๊บเขาจะส่งคุณไปอบรมใบประกอบวิชาชีพเป็นพนักงานเป็นนิติกรพอครบ4ปีแล้วประเมินถึงได้เงิน 3,000 บาท
และไอ้4ปีที่ทำมาถามที่ผมทำงานไหมก็ทำแต่รับเงินเดือนไปแต่เงินประจำตำแหน่งไม่ได้เอาอะไรคิดคือปริญญาตรี4ปีถึงจะได้เงินประจำตำแหน่งนะนิติกรนะปริญญาโท2ปีปริญญาเอก1ปีนะครับได้เงินประจำตำแหน่งแล้วผมก็ถามว่าตอนที่เป็นรองสารวัตรนะครับ4ปีเนี่ยถามว่าเขาก็ทำงานมันก็ทำงานนะมันจะมาประเมินอะไรนักมากมายนักตั้ง4ปีอ่ะนะแล้วตอนออกระเบียบตัวนี้อ่ะนะเคยสอบถามเคยนะทำ public hearing ไหม รับฟังความเห็นของข้าราชการตำรวจบ้างไหมไม่เคยมีอ่ะนะไม่เขียนยังไง4ปีนะฮะไปล็อกเขาทำพอคำประจุมาเป็นตำรวจในกลุ่มงานสายงานที่ก่อนเนี่ยเขาก็เริ่มทำงานตั้งแต่วันแรกที่มาปั๊บเนี่ยก็แจกสำนวนให้ทำอยู่แล้วเขาก็เริ่มทำเลยนะดังนั้นทำไมไม่เป็นเหมือนกับพนักงานสอบสวนนะฮะพอมีใบเข้ามาปั๊บอบรมมีใบพร้อมทำงานเลยอ่ะทำไมไม่เอานิติกรนะครับพออบรมเสร็จนะจบหลักสูตรของการเป็นสัญญาบัตรนะครับในร้อยปั๊บเนี่ยส่งไปอบรมต่ออีก2นะครับ2เดือนครึ่งนะเสร็จแล้วได้ใบมาก็ปากันเลยนะครับพร้อมทำงานได้ได้เงินประจำตำแหน่งทำไมไม่มีวิธีแบบนี้อ่ะไม่มีวิธีคิดที่มันแปลกๆอ่ะและช่วงร่างกฎหมายก็ไม่ได้ใส่ใจนะครับกตร.ในชุดนั้นที่ร่างกฎหมายฮะก็ใช้วิธีเหมือนกับกดหัวคือกูจะออกอย่างนี้กูจะเขียนอย่างนี้ทำไมไม่มีวิธีคิดที่มันดูว่าเออตำรวจเขาก็ทำงานนะครับปีหนึ่งก็พอแล้วปีหนึ่งเนี่ยให้เขาไปเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเรียนจบนะครับอบรมหลักสูตรสัญญาบัตรเรียบร้อยแล้วไปอบรมนิติกรเสร็จแล้วก็นะครับภายในหนึ่งปีก็ประเมินได้เลยนะไม่ต้องไปออกต้อง4ปีถึงจะมีสิทธิ์ประเมินนะแล้วไอ้ที่ทำเนี่ย3ปี4ปีนี่3ปีกว่าเนี่ยถามว่าเขาทำงานไหมเขาทำนะประสบการณ์มันเรียนรู้ได้คนจบนิติศาสตร์แล้วคุณไม่ต้องไปห่วงเขาหรอกนะครับเขามีจบความรู้ด้านกฎหมายมาแล้วเนี่ยไอ้หน้างานนิติกรเนี่ยเขามีรุ่นพี่รุ่นน้องเขาแสวงหาองค์ความรู้กันได้นะครับเขามีการบังคับบัญชากันอยู่แล้วถ้าทำไม่ถูกเขาก็ช่วยชี้แนะบอกเอ้ยนิติกรอย่างนี้ไม่ได้ต้องอย่างนี้เขามีพี่เลี้ยงของเขาอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเขาดังนั้นเนี่ยนะไอ้ไปเขียนบอก4ปีถึงจะประเมินเงินประจำตำแหน่งได้บอกโอ้กลัวไม่มีประสบการณ์ไม่ต้องกลัวพนักงานสอบสวนถามว่ามีประสบการณ์ไหมพอเขาไปอบรมนะครับพนักงานสอบสวนจบก็ยังไม่ได้ทำสำนวนนะครับพอเขามีพร้อมนะจบอบรมเสร็จนะครับเริ่มทำงานปั๊บได้เงินประจำตำแหน่งเลยใช่ไหมนะครับแล้วทำไมนิติกรไม่เป็นอย่างนั้นนะเออทำไมนิติกรไม่เป็นอย่างนั้นนะต้องยาวไปถึง4ปีถึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินประจำตำแหน่งนะวิธีคิดแปลกมากเลยนะให้มันทำงานก่อนนะครับพอมันจูเป็นสัญญาบัตรมาอยู่ตำแหน่งนิติกรนะครับทำงานไปก่อนพอใกล้4ปีใกล้ประเมินใช่ไหมส่งไปอบรมนะฮะเสร็จแล้วก็พอครบ4ปีก็ยื่นประเมินรับเงิน 3,000 บาทตะกร้าเนี่ยผมเรื่องเงินประจำตำแหน่งผมสู้ให้เด็กๆมาเยอะนะผมก็พูดเรื่องนี้เยอะว่ามันต้องแก้ระเบียบมันต้องแก้ถ้าอย่างนี้เนี่ยฮะคุณเอาเปรียบทางด้านของนิติกรมากเกินไปนะเขาก็ทำงานก็อยู่นะถ้าคุณเอางี้ไหมกลัวเขาไม่มีประสบการณ์นะครับเอาอย่างนี้กันพบกันคนละครึ่งทางพอเขาอบรมนะครับเป็นสัญญาบัตรแล้วนะครับได้ผ่านการอบรมเป็นสัญญาบัตรส่งต่อเลยส่งไปฝึกนิติกรต่ออีก2เดือนครึ่งฝึกไปเลยนะฮะเสร็จแล้วได้ใบประกอบวิชาชีพนิติกรนะครับแล้วก็นะให้เขาทำงานเนี่ย6เดือนก็ได้เอาปีหนึ่งก็ได้หลังจากที่บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจนิติกรนะครับคือเป็นตั้งแต่สัญญาบัตรแล้วก็นิติกรนับไปเลยนะครับพอเป็นปั๊บนี่ไป1ปีนะครับนะเพื่อ6งานนะ6เดือนนะฮะทดลองงาน6เดือนนิดนึงเอา
6 เดือนก็ได้นะครับทดลองงานหนึ่งเดือนเรียนจบแล้วปีหนึ่งเอาแค่ปีหนึ่งพอแล้วก็พอผ่าน1 ปีก็ให้เขามีสิทธิ์รับเงินเดือนไปไอ้เงินประจำตำแหน่งไปนะมันจะได้แบบไม่ต้องเอาเปรียบเด็กมากเกินไปไปร่างอะไรหยุมหยิมหยุมหยิมแบบนะครับเหมือนเขาไม่ได้ทำงานเนี่ยมันไม่ได้นะดังนั้นเนี่ยเสียงนิติกรก็โวยวายมากเอาอย่างนี้แล้วกันนะกฎเหล่ากฎนี้พร้อมจะถูกพังนะครับถ้านิติกรรุ่นหลังนะครับยื่นฟ้องนะครับยื่นฟ้องเพิกถอนกฎนะนะฝึกครับ21 อาทิตย์นะฮะมีฝึกงานด้วยนะครับมีใบประกอบวิชาชีพด้วยนะฮะเป็นนิติกรด้วยสี่ปีนี่ผมเล่าให้ฟังไงนะครับ4ปีนะครับคุณได้รับเงิน 3,000 บาทบ้าหรือเปล่าคือไม่ make sense เลยนะผมบอกเลยว่าผมเจออ่านกฎตัวนี้แต่เผอิญผมมันเป็นยาเอกใช่ไหมผมก็ไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่นะเป็นยาเอกใช่ไหมผมเป็นยาเอกผมก็แป๊บเดียวได้เงินประจำตำแหน่งนะจึงไม่กระทบเท่าไหร่แต่น้องๆนะฮะรุ่นหลังนะครับที่นะเป็นยาตรีนะครับเพิ่งมาใหม่เนี่ยโอ้กว่าจะได้ 3,000 บาทคุณรอไป4ปีเนี่ยคุณไม่ make sense เลยอ่ะคุณเขียนระเบียบแบบไม่ได้อยู่ในความเป็นจริงอ่ะเหมือนกับเขียนแบบเหมือนเขาถูกบังคับให้เขียนนะไม่รู้ใครเขียนนะใครจะมาฟ้องผมฟ้องไปนะครับผมพูดจริงพูดตามหลักการจริงๆนะครับคนทำงานต้องได้ตังคนปฏิบัติหน้าที่นะครับต้องได้ตังนะครับเขานะมาเป็นนิติกรแล้วบรรจุแต่งตั้งเอาเขาไปอบรมทีนี้มันมีปัญหาอย่างนี้มันมีปัญหาว่าเอาเดี๋ยวพอช่วงระหว่างนั้นก็โยกคนเตะคนอื่นมาเป็นนะครับอยู่ตำแหน่งนิติกรนะครับขอให้มีคุณวุฒินิติศาสตร์นะครับถูกเตะมาเป็นนิติกรแล้วยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพนะครับก็เลยไม่ได้รับเงินเอาสมมติว่าเขาอยู่งานสอบสวนมาก่อนแล้วก็ถูกเตะไปเป็นนิติกรและเงินสอบสวนก็หายแต่เมื่อก่อนนะคิดได้แต่วันนี้มันข้ามแท่งไม่ได้นะครับมันข้ามสายงานไม่ได้มันก็จะมีปัญหานะครับเมื่อก่อนคิดได้แต่เหมือนตอนนี้พอมันมีสายงานปั๊บมันจะไปไม่ได้แล้วนะครับสายงานมันปิดกั้นอยู่นะครับดังนั้นถ้าสายงานมันปิดกั้นปั๊บเนี่ยนะก็ต้องไปแก้กฎตัวนี้ด้วยเพราะคนนอกก็จะเข้ามาเป็นนิติกรไม่ได้เพราะคุณอยู่สายงานป้องกันคุณอยู่สายงานสืบสวนสอบสวนคุณอยู่สายงานเทคนิคคุณจะถูกเตะเข้ามาอยู่ในสายงานนิติกรไม่ได้เพราะมันเป็นสายงานอำนวยการและสนับสนุนก็ตามแต่มันเป็นสายเฉพาะของเขานะดังนั้นไอ้ร่างระเบียบอะไรที่จะช่วยให้เด็กมันได้ตังค์ขึ้นอ่ะก็ช่วยของความกรุณานะครับหยิบมาสักหน่อยมาเกลาสักหน่อยว่ามัน4ปีเนี่ยมันเป็นการเอาเปรียบเด็กมากเกินไปไหมนะผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอำนาจหยิบเข้ามาหน่อยเอาไหมรุ่น80คนที่จะสอบวันนี้นะพอสอบได้ปั๊บทำคำร้องมาเลยฮะยื่นหนังสือไปถึงกตร.ฝ่ายกฎหมายก่อนนะครับขอให้พิจารณาทบทวนนะครับเรื่องของระเบียบตัวนี้เนี่ยว่ามันเป็นการเอาเปรียบต่อข้าราชการตำรวจมากเกินไปนะในการที่จะรับเงินประจำตำแหน่ง 3,000 บาทเขียนไม่ได้มาหานะเดี๋ยวแนะนำวิธีเขียนให้นะครับว่าจะเขียนยังไงนะครับผมว่าเขาฟังอยู่แต่ฟังอยู่ก็คงสะดุ้งบอกไอ้ด็อกเตอร์มันหาเรื่องให้กูอีกแล้ว นะดีๆให้เรื่องดีๆฮะหมอ30บาทรักษาทุกโรควันนี้นะครับเป็นเข้าเวรสปกตร.นะครับไม่หยุดครับไม่หยุดนะไม่หยุดครับขอบคุณมากครับนับครับเขานับให้เขานับให้แต่คุณไม่ได้เงินประจำตำแหน่งก็จะมันมันน่าคิดนะเขานับตั้งแต่คุณเริ่มบรรจุเป็นนิติกรนะครับปีไหนเขานับให้นะฮะแต่ว่าเงินประจำตำแหน่งคุณยังไม่ได้คุณต้องรอ4 ปีก่อนเห็นไหมฮะ
เขาเริ่มนับแต่คุณสอบบรรจุเป็นตำแหน่งนิติกรปั๊บเริ่มทํางานเป็นนิติกรปั๊บเขานับให้เขาไม่คํานึงว่าคุณจะได้เงินประจําตําแหน่งเมื่อไหร่นะเงินประจําตำแหน่งเป็นเงื่อนไขของระยะเวลานะสวัสดีครับทักทายครับ